สวัสดีเพื่อนๆชาว DC Universe ครับนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะสำหรับการแกะกล่องรีวิวนะครับและเนื่องในโอกาสอันดีนะที่ The Batman เนี่ยก็เข้าฉายทางระบบสตรีมมิ่งของ HBO GO HBO Max แล้วก็มีจำหน่ายในดิจิตอลแล้วนะครับตอนนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวของเล่นนะฮะจาก McFarlane อุดมการณ์ของ McFarlane คือทำให้มันตรงกับสิ่งที่มันเคยเป็นต้นฉบับไว้นะก็มาดูนะว่าวันนี้เนี่ยความเหมือนของแม็กฟาเรนเนี่ยมันจะเหมือนกับในภาพยนตร์หรือเปล่าจะเหมือนโรเบิร์ตแพตตินสันหรือเปล่านะครับโอเคฮะเราเริ่มจากแบทแมนกันก่อนละกันนะครับผมแบทแมนนี่ก็ขนาด6นิ้วด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังเป็นเหมือนโปสการ์ดที่เขาจะแถมมานะฮะแล้วก็ในคอลเลกชันของ The Batman เนี่ยนอกจากแบทแมนแล้วก็จะมี Catwoman Penguin The Riddler แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับ5อย่างด้วยกันนะฮะแต่ผมเนี่ยเอามาแค่พระเอกของเราแล้วก็พาหน้าของเขาพอละเพราะว่าจะมีพวกหุ่นปั้นอะไรต่างๆที่ผมสั่งมาด้วยนะยังมาไม่ถึงเดี๋ยวมันจะเกินงบไปนะฮะนอกจากแบทแมนแล้วเนี่ยเราก็มีแบทไซเคิลอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโอ้โหขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าที่ผมคิดซะอีกนะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะเล็กกว่านี้อีกนะฮะเพราะคิดว่าหุ่นเนี่ยมันก็เล็กแล้วแหละคิดว่ามันอาจจะประมาณใหญ่กว่าหุ่นนิดนึงนะฮะแต่คลิปนี้ก็แบบว่าโอ้โหใหญ่กว่าที่คิดไว้อีกนะฮะเห็นมีข่าวแว่วๆว่าแม็กฟาร์เลนจะออกแบทโมบิลมาด้วยนะก็มารอลุ้นกันนะฮะว่าจะออกมาหรือเปล่านะก็แน่นอนว่าจะเก็บนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะตัว The Batman ก่อนนะครับคัตเตอร์พร้อมนะครับแล้วก็กรีดเลยแบบว่าไม่ค่อยอยากรุนแรงกับกล่องนะเพราะว่าบางทีก็เก็บกล่องนะเผื่อแบบไปขายต่อก็อาจจะได้ราคาเพิ่มนะถ้าเกิดว่าเราเบื่อแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหุ่นนะฮะหุ่นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงแพ็กเกจก่อนนะครับข้างในเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นการ์ดซึ่งเราก็จะไปวางคู่กันนั่นแหละคือว่ามันจะแกะยากหน่อยแล้วก็จะทำให้ข้างในเนี่ยมันเป็นรอยนะครับให้มันแบบว่าเป็นแผ่นลาบๆเราก็จะได้กรีดตัวข้างๆนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะให้ไอกระดาษเนี่ยมันเป็นแบบลายเหมือนลอกกระดาษลอกมานะฮะผมก็ใช้วิธีกรีดตัวการ์ดข้างๆนี้นะครับที่เป็นพลาสติกอ่ะแต่ว่าก็ระวังว่าจะโดนการ์ดด้วยนะแต่วิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้มันไม่เป็นรอยฮะไม่เป็นรอยเลยนะแค่นี้นะฮะเราก็ดึงการ์ดออกมาได้ครับเพราะว่านะกระดาษก็ยังไม่ได้เป็นรอยอะไรมากนะฮะนี่ฮะการ์ดก็เป็นฉากตอนช่วงที่แบทแมนเนี่ยกำลังหนีจากกรมตำรวจ GCPD ข้างหลังนี่ก็มีเขียนข้อมูลนะฮะเป็นประจำก็อันนี้แบบง่ายๆเลย Real name Bruce Wayne The Batman is 2 year ก็คือเป็นแบทแมนฉบับของ The Batman เนี่ยเป็นแบทแมนมา2ปีแล้วนะครับตัวยืนตัววางนะฮะเหมือนเดิมฮะค่อยๆกรีดตรงนี้ได้ละตัวยืดนะฮะยืดออกมานี่ตัวยืดเรียบร้อยแผ่นกระดาษก็ยังดูเนียนตาสะอาดไม่รู้สึกว่าถลอกปอกเปิดนะครับโอเคแล้วเราก็เก็บใส่กล่องเหมือนเดิมนะฮะกล่องเปล่ากล่องเปล่าทิ้งไปเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับก่อนนะครับผมจุดขยับด้านหัวนะฮะหัวเนี่ยหมุนฟึ๊บฟึ๊บหมุนได้ก็หมุนได้ประมาณ360องศานะฮะก็เหมือนกับว่าหัวเนี่ยมันจะถอดออกมาได้นะเพื่อสำหรับสายโมเนี่ยผมเห็นบางที่เขาก็โมกันนะฮะตัวเขาเนี่ยก็อ่อนๆหน่อยนะตัวเขามันจะอ่อนๆหน่อยพอบิดได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะมันไม่ได้แข็งมากนะครับเป็นยางผ้าคลุมนะฮะถอดออกไม่ได้นะครับผ้าคลุมถอดออกไม่ได้จะยึดได้ประมาณเท่านี้มาส่วนไหล่ฮะโอ้ไหล่ตรงนี้มันเบียดขึ้นมานะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ก็คือหมุนได้360องศาแหละแต่ว่าเวลาหมุนก็ระวังหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนี่ถลอกได้นะเราไม่บริเวณเนี่ยมันบิดออกมานิดนึงนะฮะข้อศอกเนี่ยสุดประมาณนี้นะครับข้างในแล้วก็ยืดออกไปได้ประมาณเท่านี้นะฮะขยับได้ก็อีกหนึ่งจุดก็คือข้อมือก็หมุนได้360องศามือฝั่งขวาเช่นกันนะฮะเข็มขัดก็จะเป็นยางนะฮะที่มันติดอยู่กับเอวเลยก็คือถอดออกไม่ได้เอวเนี่ยหมุนได้
360องศาจุดขยับก็ไม่ได้แข็งมากไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องฝืนข้อต่ออะไรของมันมากนะครับส่วนขานะฮะหมุนได้เท่าไหร่หมุนได้ประมาณนี้ฮะหมุนได้ประมาณนี้นี่ตรงน่องขาก็ขยับได้ประมาณนี้ฮะสุดประมาณนี้สุดประมาณนี้ข้อเท้ามันผมมีความรู้สึกว่ามันหมุนได้แต่ว่าไม่อยากหมุนเดี๋ยวหักแกปเปิลกันนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าฝ่ามือฝั่งขวามันจะมีรูอยู่นะครับซึ่งมันจะมีปุ่มเนี่ยของทางแกปเปิลกันที่เราจะสามารถเอาปุ่มเนี่ยยัดเข้าไปในนี้เพื่อออกท่าออกทางเหมือนเขายิงแกปเปิลกันได้ก็ประมาณนี้ฮะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าฝ่าเท้ามันในนี้ได้ว่ะตรงประมาณนิ้วตีนมันสามารถขยับได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองยืนกันว่ามันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนตัวแท่นยืนเนี่ยจะอยู่ฝ่าเท้าข้างซ้ายเวลายืนก็จะประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแท่นยืนพอยืนได้นี่แหละโอเคสวยงามในส่วนของความสวยความงามนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่ก็ค่อนข้างโอเคนะกับราคาประมาณไม่เกิน 1,000 บาทนะดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยก็คล้ายในแบบฉบับภาพยนตร์ผมว่าก็ไม่ขี้เหร่ใครจะเอาไปโมส่วนหัวหรือว่าจะไปให้ใครทำสีเพิ่มเนี่ยผมว่าก็จะสร้างความสวยงามของตัวนี้ได้มากขึ้นไปอีกแต่ว่าไอ้ grapple กันเนี่ยมันสามารถเก็บได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บกันนะครับเพื่อนๆเห็นสายคล้องนี่ไหมฮะเราสามารถเอา grapple กันเนี่ยมาโยงกับสายคล้องได้นะฮะเพื่อทำเหมือนกับว่าเขาเอาไว้เขาเก็บแต่ว่าเขาเก็บ grapple กันไว้ข้างกายเนี่ยนี่ฮะมันเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างความสวยงามของมันขึ้นไปอีกโดยการแกะมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขานะครับ Bat Cycle อันนี้นะฮะมาถึง Bat Cycle กล่องนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าแค่ดูกล่องข้างนอกก็คิดว่ามันค่อนข้างสวยแล้วครับคัตเตอร์กรีดก่อนนะฮะชึบนี่ฮะสวยไหมครับแค่วางไว้ตรงนี้มันก็สวยแล้วนะที่เราต้องทำคือเราต้องตัดตรงนี้ก่อนนะฮะเราจะเห็นว่ามอไซค์เนี่ยมันตั้งไม่ได้นะล้มโชว์เลยนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีทองแถมเนี่ยมาให้อย่าง3อย่างนะครับก็คือตัวแท่นวางให้รถเนี่ยมันวางได้โดยไม่ต้องล้มมีการ์ดเช่นเคยนะครับแล้วก็มีมือแบทแมนส่วนเสริมเนี่ยที่จะให้มือแบทแมนที่มันเป็นเหมือนแปะๆป้านๆไว้ยิงแกรปเปิลกันเนี่ยมาเปลี่ยนมาใส่เป็นมือที่เอาไว้จับมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามือข้างนึงเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับว่ายึดล้อใส่ล้อแบบปึ๊บมันเป็นขาตั้งวางรถได้แบบไม่ล้มการ์ดก็เป็นการ์ดแบทแมนนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่ได้มีฉากนี้ในหนังนะฮะแต่ก็สวยดีนะครับในนี้ก็จะมีประวัติเล็กน้อยเราต้องเปลี่ยนมือนะครับมือเนี่ยวิธีการเอาออกนะฮะดึงออกได้นะฮะดึงออกได้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่มือนี้เข้าไปพอใส่แล้วมันจะมีเสียงดังปิ๊กโอเคเรามาดูดีเทลของมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับก็จุดขยับแฮนด์ล้อตรงนี้ขยับได้นะครับล้อก็หมุนได้นี่ไม่ได้แข็งทื่อไปเลยนะฮะกันชนตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นทรงของค้างคาวแหลมๆเหมือนกับพวกฉบับพวกคลาสสิกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ล้อนี้หมุนได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะขาตั้งอะไรก็บิดเบิดไม่ได้นะฮะก็จะทรงโชว์ตั้งโชว์ประมาณนี้เดี๋ยวเราให้แบทแมนของเราเนี่ยมาขับขี่ดีกว่าฟึ๊บเข้าไปอย่างนี้จับแฮนด์มือเนี่ยเป็นรูแล้วก็จับได้แฟบเข้าไปโอ้เข้าล็อกข้างนี้ก็จับแฮนด์ใส่เข้าไปหมุนได้ชวบนี่เรียบร้อยก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะมีที่ล็อกเท้าอยู่เพื่อให้แบบว่าสรีระของแบทแมนเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันจะได้ดูว่าไอ้เหมือนเขาขับจริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนแค่เขาแค่แบบว่าไปนั่งค่อมเฉยๆอะไรนี้นะฮะสวยใช้ได้นี่ฮะแจ่มอ่ะแจ๋วสวยมากก็สำหรับที่เพื่อนๆนะฮะอยากจะได้เนี่ยก็ลองหาร้านค้านะแล้วก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสั่งพวกของ The Batman เนี่ยอีกสักตัว2ตัวนะครับที่กำลังจะมาก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมของ The Batman ใน HBO Max HBO Go Digital ทางอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง DC Universe ครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยอยากให้เราทำอะไรนะฮะลองคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมวันนี้ผมคุณโจ้กู๊ดโจ้ไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ